สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันนะครับในหัวข้อแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้นะครับซึ่งแน่นอนล่ะว่าเวลาเราจะใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เนี่ยหลักการและก็แนวคิดจึงมีความสำคัญนะครับซึ่งเราอาจจะมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตัว emerginginformation technology ในการศึกษานี่มันคืออะไรนะครับถ้าเราจะพูดกันในรายวิชานี้เราก็จะดีแคลร์ว่าเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งที่เป็นแอปพลิเคชันทั้งที่เป็นแพลตฟอร์มแล้วก็ทั้งที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะรวมไปถึง อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเมธอดหรือ teaching model ต่างๆที่ถือว่าเป็นemerging ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือหลายๆคนอาจจะเห็นภาพนี้อาจจะมองว่ามันคล้ายๆกับ cloud หรือเปล่าจริงๆก็มีบางส่วนที่ overlap กันนะครับแต่ว่า cloud ก็จะพูดถึงเฉพาะเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เรื่องของ application เท่านั้นนะครับนี้สำหรับแนวคิดในการที่จะนำ emerging technology ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนถ้าเราจะสโคปลงมาเฉพาะในชั้นเรียนครับเทคโนโลยีที่ในชั้นเรียนที่คุณครูจะเลือกมาใช้เนี่ยก็จะมีอยู่สองส่วนก็คือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับครูและเทคโนโลยีใหม่สำหรับนักเรียนครับซึ่งตัวแสดงในชั้นเรียนนอกจากนี้ไม่มีใครแล้วมีแต่ครูกับนักเรียนนะครับดังนั้นเทคโนโลยีที่มันจะไปซัพพอร์ตหรือจะไปช่วยเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นเทคโนโลยีสำหรับครูและส่วนที่เป็นเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนนะครับถ้าเรามองแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไปดูว่าบทบาทของครูเนี่ยในชั้นเรียนเนี่ยทำอะไรบ้างแน่นอนบทบาทของครูก็ใช้สำหรับการ access หรือการค้นหาการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศหรือเนื้อหาต่างๆเพื่อที่จะนำมาเป็นพื้นฐานในการสอนให้กับนักเรียนนะครับหลังจากนั้นอีกตัวหนึ่งที่ครูจะต้องใช้ก็คือว่าเทคโนโลยีสำหรับการ storage ก็คือการจัดเก็บไม่ว่าจะเป็นจัดเก็บเนื้อหาจัดเก็บสื่อเรียนรู้จัดเก็บข้อมูลนักเรียนจัดเก็บคะแนนอะไรพวกนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บนะครับอีกอันนึงก็คือว่าเวลาครูสอนแน่นอนองค์ความรู้ที่ครูวิเคราะห์ออกมาก็อาจจะต้องมีการพรีเซนต์มีการจัดแสดงให้นักเรียนได้เห็นในลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าใจก็จะเป็นเทคโนโลยีสำหรับการพรีเซนต์อันนี้เป็นบทบาทที่ครูจะต้องทำในชั้นเรียนนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าทั้งการ access ทั้งการ storage แล้วก็ทั้งการ present เนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของ application ไปครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่คุณครูอาจจะต้องใช้ในชั้นเรียนก็คือพวกระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนหรือที่เราเรียกว่าพวก LMS e-class อะไรพวกนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็จะมีหลายๆตัวที่มีการพัฒนาขึ้นมานะครับตรงนี้ครูจำเป็นจะต้องเป็นคนบริหารจัดการเป็นคนที่จะต้องใช้ก็จะอยู่ในรูปของแพลตฟอร์มนะครับซึ่งในบทต่อไปเราก็จะลงลึกในแอปพลิเคชันแล้วก็แพลตฟอร์มพวกนี้นะครับว่าในปัจจุบันตัวไหนที่เป็นที่นิยมฟีเจอร์ตัวไหนที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้เราไปดูอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่นักเรียนจะต้องเป็นผู้ใช้นะครับแน่นอนในการที่นักเรียนจะได้สร้างความรู้ของเขาเนี่ยส่วนที่มีความสำคัญก็คือว่าอันที่หนึ่งล่ะเราจะต้องมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ access หรือการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันที่ครอบคลุมและก็ที่อยู่ในหลากหลายมิติจริงอยู่ส่วนที่ครูได้พรีเซนต์ให้นักเรียนได้ดูในชั้นเรียนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นอีกมิตินึงที่นักเรียนจะได้เห็นองค์ความรู้แต่ว่าการที่นักเรียนได้ไป accessด้วยตัวของเขาเองเนี่ยนอกจากที่เขาจะได้เห็นความรู้ที่หลากหลายแล้วเขายังได้เรียนรู้วิธีการเข้าถึงข้อมูลวิธีการที่จะประเมินว่าข้อมูลหรือองค์ความรู้ไหนที่มันเหมาะสมที่มันถูกต้องเขาจะตัดสินอย่างไรนะครับก็จะต้องมีแอปพลิเคชันมาช่วยในการ access ครับซึ่งทุกวันนี้ก็จะมีหลายตัวนะครับพวก search engine อันนี้ก็เป็นสิ่งที่
เดี๋ยวเราจะคุยกันในบทต่อไปนะครับนอกจากนั้นแล้วพอ access จัดเสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลจัดเก็บองค์ความรู้ซึ่งแต่เดิมเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยว่าพอนักเรียนได้ไปทำรายงานส่งครูแล้ว ก็จบไม่ได้มีการเก็บต่อนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนมีความจำเป็นที่เขาจะต้องมีการเก็บข้อมูลเก็บสารสนเทศของเขาเอาไว้ทำพอร์ตโฟลิโอเอาไว้ในการที่จะต่อยอดองค์ความรู้ในวิชาอื่นๆหรือว่าในชั้นอื่นๆต่อไปนะครับงั้นแอปพลิเคชันที่มาเกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวข้องกับการสตอเรจของนักเรียนนอกจากนั้นแล้วอาการที่เขาจะแสดงให้เห็นว่าการที่เขาไป access มาวิเคราะห์สังเคราะห์มาแล้วเนี่ยองค์ความรู้นั้นเนี่ยมันตรงไหมมันถูกต้องไหมมันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เขาจะไปอธิบายหรือเปล่าเนี่ยเขาก็จะต้องมีแอปพลิเคชันที่มาช่วยในการเลยครับในการพรีเซนต์ซึ่งแต่เดิมเราอาจจะมองว่าอ้าวจะไปยากอะไรการพรีเซนต์เนี่ยก็ใช้ PowerPoint แต่จริงๆก็จะมีแอปพลิเคชันอื่นๆที่มาช่วยในการพรีเซนต์ที่มีฟีเจอร์แตกต่างจากตัว PowerPoint นะครับเพราะว่าข้อจำกัดของ PowerPoint ก็มีพอสมควรนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยที่จะ insert สื่อต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันที่จะมาพรีเซนต์เรื่องของการทำงานแบบเรียลไทม์มีตัวไหนบ้างนะครับสุดท้ายการที่นักเรียนจะทำงานประสบความสำเร็จเนี่ยอีกอันนึงก็คือจะต้องมีแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยในการคอลลาโบเรทซึ่งตรงเนี้ยเรื่องของ Cloud Learning ก็จะมาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งได้เรียนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า Cloud Learning กับ Imaging Technology มันก็มีบางส่วนที่โอเวอร์แลปกันอย่างเช่นเรื่องของคอลลาโบเรทนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าจะมองในชั้นเรียนนะครับเราก็จะมองว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับครูใช้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนใช้นะครับทีนี้เรามีหลักการหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะเวลาไปออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่เนี่ยอย่างไรนะครับอันที่1ก็คือว่าเราจะต้องมีการออกแบบกระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนนะครับครูต้องไม่ตั้งคำถามว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรในชั้นเรียนในวันนี้แต่ครูจะต้องตั้งคำถามว่าเราจะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างไรบ้างครับแล้วหลังจากนั้นในแต่ละขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมครูจะต้องระบุให้ชัดเจนว่านักศึกษาหรือนักเรียนมีบทบาทอย่างไรอาจารย์มีบทบาทอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าในแต่ละกิจกรรมไม่ได้ถูกกำหนดบทบาทแล้วเราจะไประบุตัวสื่อตัวเทคโนโลยีไม่ได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นในแต่ละบทบาทในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราค่อยมาค้นหาว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรเราจะใช้คลาวด์ตัวไหนมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ในหนึ่งคาบในหนึ่งวิชาอาจจะใช้หลายตัวซึ่งนั่นก็แล้วแต่ว่าฟีเจอร์ตัวไหนที่จะมาสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนนะครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างว่าสมมติว่าเราจัดการเรียนรู้ในแนว PBL Problem Based Learningใน problem based เนี่ยขั้นตอนมีอะไรบ้างครูมีบทบาทอย่างไรนักเรียนมีบทบาทอย่างไรแล้วเราค่อยมากำหนดว่าในแต่ละบทบาทในแต่ละขั้นตอนเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับอย่างที่ปรากฏอยู่ในจอเนี่ยนะครับเราจะต้องกำหนดออกมาชัดเจนแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่สามารถที่จะเตรียมได้เลยว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเอ๊ะในปัจจุบันมีตัวไหนบ้างอย่างเช่นเราจะเห็นว่า Google App เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มันถูกนำมาใช้ค่อนข้างจะครอบคลุมแต่บางทีก็บางตัวก็จะมีฟีเจอร์ที่มีข้อจำกัดหรือบางคนอาจจะรู้จัก Office 365นะครับที่คล้ายๆกับ Office ในเครื่องแต่ว่าสามารถที่จะทำงานออนไลน์ได้อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่สามารถเลือกใช้ได้แล้วก็เป็นแบบเบสิกง่ายๆไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่นะครับอีกอันนึงก็คือพวกแอปต่างๆนะครับแอปที่ใช้ใน iPad แอปที่ใช้ในโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกนำมาใช้ในชั้นเรียนนะครับซึ่งแน่นอนการที่ครูจะทำการจัดการเรียนรู้ครูจะต้องทำไงก่อนครับออกแบบวิธีการสอนก่อนแล้วหลังจากนั้นครูค่อยไปเรียนรู้ว่าฟีเจอร์ของเทคโนโลยีเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เทคโนโลยีแต่ละตัวมันมาสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ได้ยังไงยิ่งครูเรียนรู้เทคโนโลยีหลายตัวเรียนรู้
ฟีเจอร์ของเทคโนโลยีได้ล้ำลึกมากแค่ไหนการหยิบเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยยิ่งจะทำได้ดีมากขึ้นมากไปกว่านั้นครูจะต้องมีความเชื่อมี mindset ว่าเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องมีความจำเป็นก็คือเรื่องของความพร้อมของอุปกรณ์บางทีเรามีความรู้มีทัศนคติที่ดีแต่ว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมตรงนี้เวลาไปใช้การในการจัดการเรียนรู้ก็อาจจะมีการติดขัดบ้างนะครับซึ่งคุณครูเองก็ต้องฝึกใช้ระบบอย่างให้เกิดความเชี่ยวชาญนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเป็นแนวคิดถ้าเราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งในบทต่อไปเราก็จะได้ลงลึกในหัวข้อต่างๆต่อไปครับ